ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาสอนเกี่ยวกับการสร้าง QR Code นะคะก่อนอื่นนะคะให้เข้าไปตรงที่ Google นะคะแล้วเราก็พิมพ์คำว่า gg.gg กดค้นหาค่ะแล้วก็จะมาหน้าที่เขาจะให้เราวางลิงก์ URL นะคะแล้วก็ไปก๊อปเราอยากทำ QR code อะไรนะคะแล้วก็เข้าไปคัดลอกลิงก์นะคะสมมุติว่าเราจะทำ QR code ช่องของเราเองนะคะเราก็เข้าไปที่3ขีดด้านบนขวามือนะคะแล้วก็เลือกคำว่าแชร์กดคัดลอกค่ะกดคัดลอกกลับไปหน้าเดิมกลับไปหน้าเดิมนะคะเราก็วาง URL ที่เราคัดลอกมาเมื่อสักครู่นะคะกดวางกดช็อตเทน URL ค่ะปรากฏหน้านี้นะคะสังเกตคำว่า QR code for this link นะคะตรงนี้ค่ะเรากดเข้าไปเลยคำว่า QR codeFor this link จะปรากฏ QR code แบบนี้ขึ้นมาอันนี้ QR code ของลิงก์ที่เราค้นหาเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็เอามือจิ้มเข้าไปเลยตรง QR code แล้วเราต้องการแชร์ไปที่ LINE ที่ Face หรือที่ไหนก็แล้วแต่เรากดตรงคำว่าแชร์รูปภาพนะคะกดตรงคำว่าแชร์รูปภาพสมมติว่าเราต้องการแชร์ไปที่แชร์ไปที่ไลน์แล้วก็กดไลน์นะคะขอไปแชร์ไปที่ไหนเราก็ติ๊กเลยถ้าเราอยากแชร์ลงกลุ่มเราก็ติ๊กแต่ถ้าเราอยากแชร์ไปที่ไทม์ไลน์ของเราเองนะคะเราก็กดแชร์บนไทม์ไลน์นะคะจะปรากฏหน้าแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็กดโพสต์จะมาหน้านี้นะคะถ้าเราอยาก copy link ที่เราแชร์ลงในเครื่องนะคะเราก็กดปุ่มดาวน์โหลดด้านบนขวามือนะคะกดดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะบันทึกลงเครื่องเราอยากเอา QR code ของเราไปวางที่ไหนก็ได้นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้คลิปต่อไปจะเอาอะไรมานำเสนอโปรดติดตามชมค่ะค่ะสำหรับการสร้าง QR code ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ